ณเดชน์โพสต์รูปดินเนอร์หวานเยี่ยนในบรรยากาศแนบชิดสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นชวนฟินจิกหมอนจนหน้าอิจฉาเรียกได้ว่าสมกับเป็นคู่รักสายบุญที่แท้จริงณเดชน์คูกิมิยะกับหวานใจยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหลังจากเห็นภาพของทั้งคู่ที่มักจะมีทริปไปสร้างบุญตามต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆแถมยังน่ารักชวนแฟนคลับร่วมบุญไปด้วยทุกครั้งบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็มีโมเมนต์ความสวีทมาให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่ตลอดแถมยังมาบ่อยมาถี่จนแฟนๆแทบสำลักความหวานกันเป็นแถวๆและบางส่วนก็อยากให้มีข่าวดีเร็วๆอีกด้วยทั้งนี้ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่แซวกันยกใหญ่หลังจากหนุ่มณเดชน์ได้โพสต์ภาพคู่แฟนสาวยาย่าสวีทแนบชิดในบรรยากาศริมแม่น้ำสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นหวานว่าสวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยงับงานนี้ทำเอาคนในวงการแห่แซวถล่มคอมเมนต์กันยกใหญ่ร่วมไปถึงคุณแม่แก้วสุดารัตน์คูกิมิยะที่ได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมข้อความระบุว่าอิจฉา 5,555 โอ้ยตาฮักแท้ออนซอนหลายหายคิดถึงกูกิมิยัสยูรัสซายัสหายคิดถึงที่ต้องบอกว่าเหล่าแฟนคลับแห่เชียร์ให้แต่งงานกันไวๆเลยทีเดียงดีเจดาด้าควงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าควงเจสันแฟนเกาหลีเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกในรายการสามแซ่บเล่าเส้นทางรักโมเมนต์ขอแต่งดีเจดาด้าควงเจสันแฟนเกาหลีเตรียมตัวสละโสดอีกคนแล้วสำหรับว่าที่เจ้าสาวดีเจดาด้าวรินดาหลังถูกเจสันแวงแฟนหนุ่มชาวเกาหลีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนร้านอาหารสุดหรูดัดฟ้าโรงแรมดังยินดีปรีดาดีเจดาด้าเซเยสแฟนหนุ่มชาวเกาหลีขอแต่งงานล่าสุด10 มกราคม 2564ดีเจดาด้าก็ได้ควงเจสันมาเปิดใจผ่านรายการสามแซ่บทางช่อง3ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดตัวออกสื่อเป็นที่แรกโดยเธอเปิดใจว่าคบกันมาเกือบ2 ปีแล้วส่วนเส้นทางความรักนั้นเจอกันตอนที่ทำงานด้วยกันที่เมืองไทยเริ่มต้นคุยกันเรื่องงานพอเราไปเกาหลีเราก็นัดเจอกันเขาก็มาช่วยเทคแคร์เวลาเขามาเมืองไทยเราก็เทคแคร์กลับจากนั้นก็คุยกันทุกวันส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันนั้นไม่มีปัญหาเลยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอีกเรื่องระยะทางก็เช่นเดียวกันเราตกลงกันว่าทุกเดือนต้องเจอกันนะเจอกันทุกเดือนละครั้งบางคนก็คิดว่าเราไปเกาหลีไปทำหน้าหรือเปล่าแต่จริงๆเราไปทำอย่างอื่นถามว่าเขาเหมือนพระเอกซีรีส์ในเกาหลีไหมเขาเหมือนในบางเรื่องเขาเทคแคร์โรแมนติกนั่งอยู่เฉยๆก็มาจับมือเราเห็นเราเงียบๆก็กอดเราสำหรับแพลนวิวานั้นดีเจดาด้าเผยว่าตอนนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อนเราวางไว้ปลายปีก็ต้องดูว่าสามารถบินไปที่เกาหลีได้ไหมเพราะเราอยากจัดงานทั้งสองที่ทั้งที่ไทยและที่เกาหลีด้านเจสันก็เปิดใจถึงดีเจดาด้าว่ามันเป็นปีที่วิเศษสำหรับตนมากในช่วง2 ปีที่ผ่านมาดาด้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเราทั้งคู่เป็นคนยืดหยุ่นเราเข้ากันได้ดีเธอเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและเข้าใจในสิ่งที่ตนเป็นดีเจดาด้ายังได้เล่าโมเมนต์สุดประทับใจที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจนน้ำตาแตกว่าเจสันเคยพยายามพูดภาษาไทยเพื่อที่จะไปพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่ผมขอดูแลลูกสาวของคุณแม่แต่ดันมีเรื่องฮาๆเมื่อเจสันตั้งใจจะพูดสวัสดีครับแต่ดันกลายเป็นขอบคุณครับซะงั้นนอกจากนี้เจสันกับลูกชายของตนก็เข้ากันได้ดีตนพยายามให้เขาได้เจอกับลูกโชคดีที่ลูกเราอยู่กับใครก็ได้และเจสันก็เป็นคนรักเด็กด้วย
เมปฏิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับโยงข่าวเลิกสามีหนุ่มกัญชัยกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากสำหรับคู่ของพิธีกรคนเก่งหนุ่มกัญชัยและภรรยาสาวสวยเมปฏิดาหลังเพจชื่อดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกรากันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสตรองช่วงนี้โพสต์แต่ภาพลูกไม่มีโมเมนต์หวานกับสามีเลยทำเอาชาวโซเชียลพากันเดามากมายซึ่งหลายคนต่างก็เดาว่าเป็นคู่ของหนุ่มและเมและแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแม้ทางเพื่อนสนิทของหนุ่มกัญชัยอย่างมดดำคชาภาจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนมั่นใจถึงขั้นท้าว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยล่าสุดทางฝ่ายหญิงคุณแม่คนสวยเมปฏิดาได้เคลื่อนไหวหลังจากกระแสแรงแบบผมกระหน่ำโดยสาวเมได้โพสต์ภาพลูกสาวคนสวยน้องมายูหลังจากไม่ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมมากว่า1สัปดาห์พร้อมกับข้อความว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักทุกวันหายหน้าหายตาหน่อยนะคะคุณแม่สอนหนูดุมมากกลัวหนูตามเพื่อนไม่ทันพอตอนเย็นหนูเลยพาพี่ตังกวยออกมาเดินเล่นผ่อนคลายค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนๆของครอบครัวกำเนิดพลอยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมดดำทนไม่ไหวต้องพูดแทนหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนุ่มเมเลิกกัน ต้นหอมสกุลตลาโผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มกันกันตถาวรนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพประกาศข่าวดีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแฟนสาวพลอยอัยดาได้ตั้งครรภ์แล้วโดยหนุ่มกันได้โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดเบบีกันบวกพลอยก็มาแล้วแหววเย้เย้เย้ต่อไปจะเป็นป้าป้าโมมาคนแล้วแหววตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันดีใจและตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนต่อมากันกันตถาวรนั้นก็ได้เฉลยเพศได้ลูกชายแล้วหลังภรรยาพลอยอัยดาตั้งท้องทายาทคนแรกโดยการได้โพสต์ระบุข้อความเฉลยว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันตีบ้าบี้กันเองพลอยเองและล่าสุดต้องบอกว่าไม่รวยจริงทำไม่ได้เมื่อกันกันตถาวรจัดหนักเซอร์ไพรส์ซื้อรถยนต์ให้ภรรยาพลอยอัยดาเป็นของขวัญต้อนรับลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยการซื้อรถยนต์มูลค่ากว่า6ล้านบาทและได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีเซอร์กันเองกล่องส้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของขวัญต้อนรับว่าที่คุณแม่และลูกชายเทสลาโมเดลเอ็กของขวัญให้หมามีและลูกชายรถใหม่ของลูกชายการโปรยันตีบ้าบี้จากนั้นดีเจสาวอย่างต้นหอมสกุลตลานั้นก็โผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายโดยสาวต้นหอมได้คอมเมนต์ว่าอยากให้ผัวเซอร์ไพรส์แบบนี้บ้างเอาลืมไปไม่มีผัว 55,555 นั่นเองสงกรานต์แมทควงคู่ออกรายการครั้งแรกแซวต้นอาจถึงแฟนเก่าแต้วณัฐพรจนหน้าเสียต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากสำหรับแมทพีรณีคงไทยหลังได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการ See You Tonight ของต้นอาจไหลสกุลและไอพิชพงษ์สมกุลซึ่งเป็นรายการจากพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้มีช็อตที่สาวแมทแซวหนุ่มต้นไปถึงอดีตแฟนเก่าแต้ว
ณัฐพรเตมีรักในช่วงเปิดรายการทางด้านสาวแมทได้มากับตุ๊กตาเฟอร์บี้สองตัวพร้อมยื่นให้หนุ่มต้นถือตัวหนึ่งและบอกว่าอาจถือแต้วอีกตังได้ยื่นให้กับหนุ่มไออาจถือมิวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มต้นที่ยืนอยู่กับแอบหน้าเสียเบาๆI'm not afraid to die.